ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลผัดพริกไทยดำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดพอหอมใส่กระเทียมผัดให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่ผัดพอให้ไข่เคลือบเส้นดีตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดให้เข้ากันพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำกาโลโบผัดให้เข้ากันใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้และต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะที่ผักกาดหอมรองไว้โรยหน้าด้วยต้นหอมวางปลาทั้งโกเล็กพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลผัดพริกไทยดำเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้